รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูและเครื่องดื่มอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากนะครับอย่างเมนูแอปเปิ้ลแคนครับจะเป็นยังไงเก๋ไก๋ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับแคนนะครับหลายคนสงสัยว่าคืออะไรนะฮะก็คือตามชื่อเมนูเลยปกติเนี่ยน้ำอัดลมเนี่ยก็คือเราก็จะเรียกว่าเหมือนแบบเป็นแคนอยู่แล้วแคนก็คือกระป๋องใช่ไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเสิร์ฟน้ำแอปเปิ้ลนะครับอยู่ในผลแอปเปิ้ลแต่ว่ามีความกิ๊บเก๋ก็คือฝาของเราก็คือจะเป็นฝากระป๋องนั่นเองนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องนำแอปเปิ้ลเนี่ยผลใหญ่ๆสวยๆเลยนะฮะมาคว้านเนื้อข้างในออกแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำในส่วนของเครื่องดื่มกันครับวันนี้นะครับผมก็จะมีอันนี้เป็นน้ำแอปเปิ้ลนะครับจะคั้นเองก็ได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อสำเร็จก็ได้แต่ไหนๆคว้านมาแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปแยกเนื้อแยกน้ำแยกกากได้นะฮะโอเคจากนั้นนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะครับด้วยน้ำมะนาวครับนี่ใส่ลงไปก็จะได้ความสดชื่นเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับให้หวานกลมกล่อมนิดนึงก็อาจจะใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับโอเคแค่นี้เองครับ3อย่างนะครับจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันครับหลายคนสงสัยว่าจะหวานเกินไปหรือเปล่านะฮะอย่ากังวลครับเพราะว่าสุดท้ายตอนเราเสิร์ฟนะครับเราก็จะเอาอันนี้จะมีน้ำแอปเปิ้ลน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมเนาะเข้มข้นนิดนึงใส่ลงไปนะครับด้านใต้แต่สุดท้ายนะครับเราก็จะเจือจางนิดนึงแล้วก็เพิ่มความซ่าด้วยน้ำโซดาครับฟองเริ่มมาละห้ามล้นนะครับเพราะว่าถ้าล้นปุ๊บเนี่ยความเก๋จะหายไปสุดท้ายก่อนจัดเสิร์ฟนะครับนี่เลยนะฮะเป็นฝากระป๋องน้ำอัดลมก็ได้นะครับเราก็ไปตัดมาน้องๆหนูๆเด็กเล็กๆนะครับถ้าจะทำตัวฝาอันนี้ก็ต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนดูแลนะฮะเรียบร้อยแล้วครับแอปเปิ้ลแคนนะครับน่ากินมากๆเลยนะฮะขั้นตอนการรับประทานนะครับอย่าดึงฝาด้านบนนะครับให้เราเปิดเหมือนกระป๋องนะครับนี่ถ้าดึงฝาก็กร่อยเลยนะดูครับโอ้โหเหมือนน้ำอัดลมเด๊ะๆแต่ข้างในเป็นน้ำแอปเปิ้ลครับนี่แล้วก็มีหลอดแบบนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับแอปเปิ้ลแคนเก๋มากๆเลยช่วงหน้านะครับไปพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมๆกันนะฮะตอนนี้อาจารย์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะเป็นเมนูอะไรครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีบราวนี่นึ่งหมั่นโถมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันเติมนมข้นหวานนมข้นจืดไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยด้วยอัลมอนด์สไลด์จากนั้นวางลงในลังถึงนึ่งนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาจากใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบราวนี่นึ่งหมั่นโถแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูบัวลอยไข่หวาน3กษัตริย์สูตรนี้มีแคลอรี่จากน้ำตาลมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ375แคลอรี่ต่อบัวลอยทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่1125แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลทรายก็ลดลงไปถึง 66.66%
เรามาเริ่มทำส่วนของแป้งบัวลอยกันก่อนค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปนวดจนแป้งนุ่มแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออคิดส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนวดจนแป้งนุ่มปั้นเป็นลูกกลมขนาดเล็กเตรียมไว้วิธีต้มบัวลอยใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่บัวลอยที่ปั้นไว้ลงต้มจนสุกเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำไข่หวานใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะน้ำขิงแก่ใบเตยนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ทีละฟองต้มจนไข่สุกและลอยตักบัวลอยใส่ภาชนะวางไข่หวานตามด้วยน้ำเชื่อมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบัวลอยไข่หวาน3กษัตริย์อย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์นิสักอยากทำขนมไทยแบบง่ายๆให้คุณผู้ชมรับประทานเองที่บ้านเพราะเดี๋ยวนี้ขนมบางอย่างก็เริ่มจะหายไปแล้วนะคุณผู้ชมอย่างเช่นขนมตาลกะทิสดคุณผู้ชมครับไม่แน่ใจนะว่าคุณผู้ชมจะซื้อลูกตาลที่แบบตกมาจากใต้ต้นตาลแล้วก็กระต่ายตื่นตูมอย่างนั้นนะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมไปหาได้หรือเปล่าถ้าหาได้คุณผู้ชมซื้อแบบที่สุกงอมแล้วคุณผู้ชมมาลอกเอาเปลือกดำๆออกแล้วก็จะเห็นเป็นลูกสีเหลืองๆเละๆนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปหน่อยแล้วก็นั่งขยำขยำขยำกรองเอาเสี้ยนออกแล้วเหลือน้ำข้นๆใส่ผ้าขาวบาง2ชั้นแขวนไว้3วันคุณผู้ชมเราจะได้เนื้อลูกตาลที่มีกลิ่นหอมหอมสีเหลืองส้มแบบสดมากและที่สำคัญมันมีคุณภาพในการเป็นยีสต์แบบธรรมชาติขนมจะขึ้นฟูแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ปัจจุบันก็มีการทำเนื้อลูกตาลแบบที่ว่านั่นแหละคุณผู้ชมแช่ช่องแข็งปั้นเป็นลูกกลอนแล้วก็ทำเป็นผงขายเช่นเดียวกันแต่คุณภาพในการฟูตัวอาจจะลดลงแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินนะคุณผู้ชมทำพอได้นะคุณผู้ชมลองดูวิธีการแบบวันนี้นะครับทำขนมตาลต้องใช้แป้งสาลีทำเค้กนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้เป็นตราลิปบิ้นใส่แป้งเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมเคล้ากับน้ำตาลทรายซะก่อนแป้งจะไม่เป็นเม็ดเคล้าผสมแป้งกับน้ำตาลโบราณใส่เกลือป่นนิดหนึ่งนิดจริงๆแต่บางทีก็มาใส่ทีหลังเพราะเขาบอกอาการใส่เกลือถ้าพลาดไปหน่อยเดี๋ยวเพราะเมื่อโบราณไม่มีตัดช่างเอาล่ะพอเราเคล้าเข้ากันใช่ไหมแบบนี้กะทิก็ต้องคั้นสดๆแต่วันนี้ไม่คั้นหรอกเพราะเรามีอัมพวากะทิแท้ 100% มันเหมือนเราคั้นเองคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อลูกตาลใส่ลงไปเพราะจะทำให้ขนมหอมนะนี่เรามีเก็บตู้เย็นไว้เลยนะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีก็ทำคุกกี้บางทีก็ทำเค้กแล้วก็จะได้เค้กได้อะไรที่แบบเป็นลูกตาลใช้ตะกร้อคนผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมคงคิดละสิเอ๊ะแล้วมันจะเป็นขนมตาลไหมมันก็ต้องเป็นสิคุณผู้ชมมันจะนิ่มดั่งใจคุณผู้ชมหรือเปล่ามันก็อยู่ที่จังหวะในการพักแป้งเพื่อให้ลูกตาลแบบเป็นเชื้อแล้วก็หมักให้ได้ที่ตามที่คุณผู้ชมต้องการแค่นั้นบางคนเขาก็ใส่น้ำก่อนแล้วก็มาเติมกะทิทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เนี่ยคุณผู้ชมเนื้อลูกตาลก็จะเข้ากันดีกับแป้งคนจนกระทั่งเข้ากันนะเอาละคุณผู้ชมไม่ทำอะไรอีกแล้วล่ะค่ะแบบนี้เอาผ้าขาวบางหรือผ้าอะไรก็ได้ชุบน้ำบิดหมาดๆคลุมไว้ระหว่างไว้ในที่อับๆลืมไปเลยไปสระผมเซ็ตผมดัดผมเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันนะคุณผู้ชมดูลักษณะที่มันทิ้งไว้จนขึ้นได้ที่เห็นไหม
คนๆแล้วมันก็ดูเหมือนมันจะยุบแล้วก็ฟอดฟอดตอนนี้ลังถึงเราควรจะตั้งน้ำเรียบร้อยแล้วน้ำก็เริ่มจะเดือดคุณผู้ชมอยากใส่ถ้วยตะไลอยากใส่กระทงใบตองคุณผู้ชมก็ต้องจัดการเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ผงฟูเรื่องของผงฟูคงต้องเรียนคุณผู้ชมว่าถ้าไปซื้อแบบเป็นซิงเกิลสเตจคือผงฟูสำหรับทำขนมไทยที่ขายเป็นซองๆมันแรงระเบิดระเบิงดีนะคุณผู้ชมคนๆเสร็จปุ๊บ ก็นึ่งเลยขนมมันก็จะฟูเนี่ยเราใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็จัดการคนซะใส่ผงฟูสุดท้ายแล้วก็คนเข้ากันเสร็จแล้วก็จัดการหยอดลงกระทงแล้วก็นึ่งเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะใช้ได้รีบจัดการซะเพราะผงฟูชนิดนี้จะให้แก๊สทันทีที่โดนความชื้นถ้าเป็นดับเบิลแอคติ้งก็ให้แก๊สตอนนี้แล้วก็ไปให้แก๊สอีกรอบหนึ่งในระหว่างที่โดนความร้อนในเตาอบเราก็เลยใช้แบบนี้นะคุณผู้ชมก็รีบจัดการตักใส่ลงไปในกระทงใบตองอุ้ยน้ำเดือดไวไฟมากขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการทำขนมในครอบครัวประกอบอาหารสะดวกคุณผู้ชมต้องซื้อติดบ้านไว้นะชุดสุดซึ้งขนาด22เซนติเมตรตราหัวมาลายดูสิรอสักครู่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชิมขนมตาลของเราแล้วนะโอ้แม่เจ้า my god ใช้ได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบมาชิ้นหนึ่งนะคะอุ้ยนุ่มใช่คุณผู้ชมในระหว่างที่กำลังร้อนๆ นะคะเย็นก็มีมะพร้าวทึนทึกโอ้ยดูพอดีพอดีนะคะเย็นขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดชุดไทยแล้วเดี๋ยวเย็นมาเสิร์ฟดีไหมคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าคอนเฟิร์มค่ะเป็นขนมแบบสไตล์ฝรั่งนะคะของอาจารย์เมย์กับน้องนานาค่ะสตรอเบอรี่เจลลี่แอนด์ชีสพายนะคะนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาฝากชื่อว่าสตรอเบอรี่เจลลี่ชีสพายค่ะห้องบนเขาจะมีเจลลี่โดมเจลลี่โดมช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกตามด้วยน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมกลิ่นมะลิปิดไฟพักให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการต้มวุ้นต้องต้มให้เดือดทั่วหรือให้มีฟองอากาศลอยตัวจะทำให้วุ้นละลายหมดเมื่อพักให้เย็นวุ้นจะทรงตัวดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผลไม้เชื่อมที่เตรียมไว้วางช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟท่ากับเมนูเต้าหวยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเอสเปรสโซลิ้นจี่มาฝากค่ะเทลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในภาชนะเสิร์ฟประมาณ1ส่วน2ของแก้วเติมน้ำลิ้นจี่ที่เตรียมไว้และกาแฟเอสเปรสโซ่วิปปิ้งครีมตีฟูวางแต่งด้วยเนื้อลิ้นจี่และโรสแมรี่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยว
กินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาฝากชื่อว่าสตรอเบอรี่เจลลี่ชีสพายค่ะห้องบนเขาจะมีเจลลี่โดมเจลลี่โดมแต่ก็ข้างในเขาก็มีเจลลี่ผสมกับชีสพายวันนี้เรามีอีกหนึ่งไอเดียชีสพายมาฝากที่รับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันค่ะตัวเยลลี่ที่เราใช้หรือเจลลี่ที่เราใช้เนี่ยสำคัญตัวแรกที่เราสองคนใช้คือผงวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบค่ะเนี่ยคุณผู้ชมแค่มีกล่องแบบนี้กล่องเดียวนอกจากทำเยลลี่อร่อยอร่อยให้ลูกกินด้วยกันแล้วยังสามารถเอามาทำขนมได้ด้วยนะเราจะใส่ตัวผงวุ้นของเราเนี่ยนะคะผงวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปลงไปในน้ำร้อนจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็คนเขามันง่ายมากจริงๆนะคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆว่าน้ำของเขามีสีใสคนจนละลายใสแล้วทิ้งไว้เราค่อยเอามาใช้ปกติเวลาทำเยลลี่หรือทำวุ้นเนี่ยถ้าจะเอาออกจากพิมพ์ง่ายๆพิมพ์เปียกน้ำนิดนึงนะคะพักทิ้งไว้จนกระทั่งตัววุ้นเจลาตินของเราเนี่ยนะคะเย็นจนถึงอุณหภูมิห้องใช่แล้วเราค่อยนำเข้าตู้เย็นช่องแช่เย็นไม่ใช่ช่องแช่แข็งไม่ใช่ถ้าใส่ช่องแช่แข็งจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะมีเกรดน้ำแข็งแต่พอเวลามาคลายใช่ไหมเกรดน้ำแข็งก็ยังอยู่ไม่สวยมันจะไม่ใสใช่อ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะเดี๋ยวนำเข้าตู้เย็นไว้แล้วระหว่างรอวุ้นเจลาตินของเราเซตตัวเนี่ยเราจะมาทำส่วนผสมอื่นกันวิธีการทำง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมเตรียมอ่างผสมบิสกิตยี่ห้อที่ชอบยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายหลายคนเขาใช้ไอซิ่งแต่เราว่าไม่จำเป็นนะสิ่งที่จำเป็นคือนี่ต่างหากวันนี้เราสองคนเลือกใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดหรือจำง่ายๆว่าเพียร์เลสฟู้ดนะคะจากนั้นนะคะดานาจะตักตัวครัมของเราเนี่ยใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะกดลงไปในพิมพ์ซิลิโคนกดแน่นมากครัมของเราก็จะแน่นสวยเป็นกิจกรรมยามว่างของครอบครัวได้ดีนะคะโอเคนำเข้าช่องแข็งนะคะจับพอเขาเซตตัวก็คือใช้ได้เลยเพราะว่าเรามีไขมันเนยละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวบิสกิตของเราแข็งตัวง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้เยลลี่โดมแล้วเราได้ตัวครัชแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยไม่แพ้ส่วนผสมอื่นเลยคือเป็นส่วนผสมของครีมชีสนั่นเองค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมง่ายขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมใส่ผงวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบลงไปที่สำคัญสีสวยด้วยล่ะเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วย Mix Berry Fruit Based Preparation ตรา Nature Taste อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสตรอเบอรี่เนี่ยถ้าเรามี Mix Berry ใส่ลงไปนิดนึงเนี่ยเพิ่มกลิ่นมากๆเลยน้ำเปล่าเกลือป่นและอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเราสองคนค่ะ Australian Dairy Free Butter Oilจากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดแล้ววันนี้นะคะนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะโอเคเนี่ยคนส่วนผสมเข้ากันแล้วจะเห็นว่าเนยเพียร์เลสเนี่ยยังไม่เข้ากันไม่เป็นไรหลังจากโดนความร้อนแล้วเขาจะละลายเข้ากันเดี๋ยวนะปิดไฟนะคะส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมจากนั้นใส่ส่วนผสมครีมชีสลงไปนำเข้าช่องแช่แข็งเย็นก่อนนะเข้าแช่แข็งค่ะ okay. ให้เขาแข็งตัวเลยเตียงก็มาประกบอ
จนเมย์บอกปกติเสิร์ฟนุ่มใช่แต่เดี๋ยวก่อนอยากให้คุณลองเสิร์ฟแบบแข็งๆแบบเนี้ยเหมือนคุณกินไอติมจริงๆใช่แล้วเป็นไอติมครีมชีสสตรอเบอรี่ดีมากเลยอ่ะข้างบนเป็นเยลลี่นะข้างล่างเป็นครีมชีสแล้วก็มีครัสต์ข้างล่างที่กินแล้วแบบเบรกรสชาติเพราะมันมีความเค็มๆที่สำคัญคุณผู้ชมดูสิง่ายแบบนี้ดูดีขนาดนี้ทำกินก็อร่อยทำขายก็ได้ราคาแน่นอนจ้ะเมนูน่ารับประทานแบบนี้จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ทั้งของนานาอาจารย์เมย์เท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้อาจารย์เมย์และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มม็อกเทลที่ทำง่ายมากๆสดชื่นด้วยแล้วก็อร่อยมากๆนะครับอย่างเมนูแมงโก้ม็อกเทลมาฝากกันครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นนะกำลังฮิตเหลือเกินนะคุณผู้ชมอุ้ยใครๆก็ทำกันใหญ่เลยแล้วตลาดไหนก็ต้องมีร้านขายขนมแบบนี้นั่นก็คือขนมปังอบเนยสดหน้านึบอร่อยอร่อยเมนูของเราวันนี้เป็นเค้กค่ะคุณผู้ชมเค้กของเรามีชื่อว่า caramel coconut cake โอ้โหหน้าตามันเป็นยังไงเหรอหน้าตาเป็นเค้กอะ